โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมจ้างหยาดรักกันอีกแล้วเนี่ยครับผมนะวันนี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่เนี่ย EP ที่4แล้วนะครับผมนะผมว่าจะเปลี่ยนสีรถสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมเบื่อสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปล้างนิดนึงนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเอาไปลุยมานะครับยังไม่ได้เอารถไปล้างเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอารถมาล้างนิดนึงนะครับดับเครื่องลงจากรถแล้วก็เอาหยิบสายยางขึ้นมาแล้วก็ล้างรถเลยนะครับผมล้างทำความสะอาดรถนิดนึงนะครับผมอ๋อไปใกล้ๆนะครับผมเอาไปใกล้ๆแล้วก็จ่อไว้จ่อไว้เดี๋ยวมันก็จะคราบสกปรกมันก็จะหายไปเองนะครับแต่รอยบุบรอยบี้นี่มันไม่หายนะเพราะว่าเราเอาไปชนมานะครับ ชนมาค่อนข้างเย็นเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรถกลับมาเหมือนใหม่เลยหรือว่าเวลาเราออกเข้าเกมใหม่แล้วมันเป็นรถใหม่หรอเฮ้ยจำได้ว่าเราเอาไปลุยเอาไปตีลังกามานี่หว่าทำไมรถมันกลับกลายมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยสงสัยงี้ก็ไม่ต้องซ่อมแล้วดิ ดูดิมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเออแปลกดีเหมือนกันนะวันนี้เอาสีอะไรดีผมเอาสีชมพูดีกว่านะครับอ๋อเป็นรถสีชมพูนะอ่ะพ่นเลยว้าสุดยอดอ่ะพ่นไม่กลายเป็นกระบะซิ่งสีชมพูไปแล้วนะครับไหนมันมีตรงไหนสีชมพูได้อีกไหมไม่ได้ละกระบะสีชมพูประตูดำฝาดำนะครับทั้งฝาท้ายแล้วก็ทั้งอันนี้เลยนะฟิวฟ้าจัดๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันดีกว่านะครับวันนี้กับรถสีชมพูของเรานะสีแจ่มมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่มิชชั่นนะครับผมแล้วก็นี่มันจะมีเป็นมิชชั่นแลนด์ฟิลเลอร์นะครับเหมือนเขาให้เราไปเก็บขยะหรือไงนี่แหละนะเดี๋ยวผมไปเช็คคอมพิวเตอร์นิดนึงนะเผื่อไปเจอเควสใหม่นะครับนี่เควสใหม่1เควสนะครับผมผมกดให้หมดเลยนะเดี๋ยวกดเซฟเกมด้วยนะไหนๆก็กดละมีเพิ่มมาอีกกี่มิชชั่นมีเพิ่มมาอีก1มิชชั่นนะครับผมให้ไปทาวเวอร์อีกแล้วคราวที่แล้วไปทาวเวอร์ก็สมบุกสมบันนะคราวนี้จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันนะทาวเวอร์เดี๋ยวขอไปทำเควสอันแรกก่อนนะครับก็คือเขาให้เราไปทำอะไรนะเก็บขยะใช่ปะไปเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันนะครับน่าจะแปลว่าถุงขยะนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันน่าจะแปลว่าถุงขยะนะครับโอเคอู้ยมาแรงเกินอีกแล้วรถเรานี่หล่อนเบรกตลอดเลยว่ะผมชินกับการเบรกตัว S ใช่ไหมเพราะว่าเกมปกติมันก็จะใช้ตัว S เบรกใช่ไหมล่ะแต่เกมนี้ตัว S ไม่เบรกครับผมมันใช้สเปซบาร์นะทุกคนก็แปลกดีเหมือนกันยังไม่ชินนะยังไม่ชินนี่พาร์ทที่4แล้วยังไม่ชินเลยนะอ่ะไปค่อยๆไปผมอยากรู้ว่าทำยังไงให้รถมันแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถเรามันไม่ค่อยแรงเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยเวลาขึ้นเนินอะไรเงี้ยมาดูรถเหมือนรถแรงนะแต่พอเอาเข้าจริงอะรถไม่แรงครับผมเหมือนพาร์ทที่แล้วที่เราขับลุยกันเนี่ยมันขึ้นกลับบ้านมาไม่ได้นะมาดูจะทำยังไงเหมือนกันนะต้องเทเลพอร์ตเอาอย่างเดียวนะครับแปลกดีนะเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่ารถมันแรงเลยมันก็อาจจะไม่ได้ขายของปะคนมันก็เลยจะไม่มาอัปเกรดของกันหรือเปล่าคิดว่างั้นนะครับไหนขอลองไปลงไปดูดิว่ามันมีอัปเกรดของอะไรไหมสวัสดีครับข้างในมีอะไรขายบ้างอู้อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเฮ้ยมีชุดเกรดวัดด้วยนะครับผมอันนี้เป็นดิฟล็อกข้างในนี่มันเป็นของแต่งอุ้ยมีสาวสักลายด้วยสวัสดีครับเจ๊ผมแวะเข้ามาดูเฉยๆไม่มีอะไร นี่ไงมันมีวินราคา 2,000 นู่นน่ะคือถ้าเรามีวินนี่เราไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับผมมียางแบบออฟโรดด้วยนะฮะ600เหรียญนู่นนะโหไม่ไหวมั้งไม่ไหวจะเคลียร์มีเทอร์โบด้วยนะครับผมสุดยอดมีเทอร์โบด้วยผมว่าคงต้องใช้เครื่องเทอร์โบแล้วมั้งมันถึงจะแรงขึ้นนะครับผมหรือว่าเราเอาไปใส่พวกดิฟล็อกแต่ผมว่ามันก็คงยังแรงไม่พอหรอกนะครับผมว่ารถเรามันเก่าด้วยแหละนะมันต้องอัปเกรดเป็น OEM ก่อนนะแล้วค่อยไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเป็น OEM แล้วก็มันยัดเทอร์โบได้ไหมเครื่องเดิม
ไม่เห็นเทอร์โบขายนะทุกคนไม่เห็นเทอร์โบขายเลยเหมือน OEM จะเป็นแค่ NA นะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาเทอร์โบไปยัดได้ไหมแต่ว่ามันไม่มีชุดเทอร์โบอะหรือว่าเอาชุดนี้ไปเนี่ยมันมีชุดนี้เนี่ยชุดเทอร์โบเนี่ยนี่มันมีชุดเทอร์โบนะครับสามารถแต่งได้นะแต่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันตอนนี้เทอร์โบลูกละ650ผมมีอยู่680โอ้โหไม่ได้หรอกนะต้องมีเงินเป็นพันนะครับเดี๋ยวเก็บเงินอีกสักพักนึงก่อนนะเผื่อจะเอาเทอร์โบมายัดน่าจะได้แรงนิดนึงนะเพราะว่าเรารถเราขึ้นเนินไม่ไหว อนาถมากเลยครับผมขึ้นเนินไม่ไหวเฉยเลยนะอ๋อนี่ป่ะถุงขยะนี่ไงเก็บให้ครบ10ถุงนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งมาเดี๋ยวไล่เก็บทีละบ้านเลยนะครับผมบ้านไหนมีถังมีถุงขยะนะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทิ้งนะครับโอเคเบกรับหน้าที่เป็นเทศบาลนะครับผมเทศบาลตำบลแก่งโสภาโอเคครับเก็บขยะกันนะฮะช่วงนี้รับจ็อบรับบรรทุกงานแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ที่มันได้เงินนะรับหมดนะ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรับหมดแล้วรถไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของวางดีๆก่อนโอเคมันจะไปถึง10มั้ยเนี่ยถุงมันใหญ่อยู่นะเอาเข้าจริงถุงมันค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าถุงขยะมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีตอนที่เรากดเอาเคสวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่ามันน่าจะมีตอนเรารับเคสนะคิดว่าไม่งั้นมันก็จะโหลดทรัพยากรมาเปลืองเปล่าโอเคมี6ละขาดอีก4นะครับผมนี่ข้างหน้าอีก4แวบโอเค7แล้วนะแล้วก็ถุงที่8แล้วก็ถุงที่9มันจะร่วงป่าววะถุงที่9แล้วก็ถุงที่10แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแถมสักนิดนึงนะครับผมถุงที่11ใส่ไว้ในรถแบบนี้เลยนะครับไปพร้อมลุยชะโงกหัวไปดูซิไม่ล่วงนะครับไปเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งกันดูซิว่าจะได้เงินไหมอุ้ยใจเย็นผมไม่แน่ใจว่าเราต้องคุยกับใครก่อนหรือเปล่านะแต่มันเขียนว่าให้เก็บถุงขยะ10ถุงอ่ะก็คงอันนี้แหละมั้งก็คงไม่ผิดหรอกมั้งเย่ไปฮะค่อยไปค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวของร่วงนะครับผมนี่ไงเจอแล้วแล้วไปรับตังค์กับใครวะไปรับเงินกับใครเนี่ยถุงขยะมา10ถุงนะครับโอเคทิ้งให้ได้10ถุงช่วยผมว่าเกมนี้มันถือของแปลกๆว่ะเอาเข้าจริงมันถือของแบบยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกนะแต่ว่ามันแปลกๆเก็บครบแล้ว11ถุงแล้วไงต่อต้องคุยกับตาคนนี้ป่ะสวัสดีครับโอเคเอ้าตอบว่าโอเคเฉยๆแล้วก็มีเงินร่วงลงมานี่ครับผมไหนขอดูเงินหน่อยซิว่าได้เท่าไหร่จาก600เป็น800นะครับผม6 7 8ได้มา200เองโอ้นึกว่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมได้มาแค่200เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ฟิลฟ้าอยู่แหละดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ไปที่มิชชั่นต่อไปเลยดีกว่านะครับผมทานเฟอร์ทานสเตชันเอ้ยทานอะไรเนี่ยทานเฟอร์สเตชันทานเฟอร์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับในเควสมันเขียนว่าจำอ่ะนะครับเดี๋ยวถอยหลังก่อนถอยหลังไปใกล้ๆก่อนนะครับโอเคประมาณตรงนี้น่าจะได้อยู่ไปครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าถ้าเราโดดปุ๊บมันจะได้หรือเปล่านะโอเคไปวู้ฮู้โอ้โดดมาอย่างสวยงามเนี่ยครับผมงงเหมือนกันว่ามันให้ทำอะไรนะเราเอารถไปโดดแล้วเมื่อกี้นะครับดูซิว่า
ตาคนนี้โอเคหรือเปล่าว่าไงลุงผมโดดแล้วโอเคสรุปคือมันให้ทำอะไรวะผมว่าเราอาจจะต้องมาเร็วกว่านี้หรือเปล่าลองดูลองดูเอาไปไปไปเดี๋ยวเราไปมาตั้งแต่ต้นเลยนะเอามาแบบไกลๆเลยนะครับผมดูซิว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะมาตั้งแต่ไกลๆดูซิว่าเราจะโดดไปไกลแค่ไหนนะทุกคนโอเคมามามาโดดอู้หูโดดไกลขนาดนี้ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรผ่านไหมนะครับผมว่าไงลุงผ่านเปล่า The city is gonna be all over me with this อะไรวะมันให้ทำอะไรวะเนี่ยเอองงเหมือนกันว่ามันให้ทำอะไรกันแน่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทำอันนี้แล้วกันครับ Steel Beam นะเขาบอกว่าให้เราไปขนส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปที่ทาวเวอร์นะอ่ะไปไปดูซิทางมันจะโหดเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับผมว่ามันก็น่าจะโหดอยู่นะคิดว่าไปเดี๋ยวไอ้เควสจัมป์นี่ค่อยมาทำกันทีหลังนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงเหมือนกันนะครับใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันแน่นะมาแชร์กันว่าใครทำเควสนี้ผ่านบ้างนะโอเคไปค่อยไปกันว้าวเฮ้ยตรงนี้มีโบสถ์ด้วยว่ะดูสังเกตให้โบสถ์ป่ะน่าจะใช่นะโอเคครับรถเราก็เหมือนจะพังอีกแล้วนะสภาพแบบเหมือนมันไม่เต็มร้อยอ่ะทุกคนวิ่งไปเหมือนอะไรจะหลุดอ่ะ บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเสียงมันโคโลโคโลตลอดเลยนะโอเคครับไปจะว่าไปเราแข่งขันได้หรือยังวะเรามีเงินแล้วนี่แล้วเราก็มีรถผมว่าน่าจะแข่งได้อยู่นะดับเครื่องก่อนละกันประหยัดน้ำมันนะครับสวัสดีคุณลูกพี่ขนไอ้เนี้ยเหรอโอ้ขนไปไหนอ่ะเดี๋ยวใส่รถยังไงก่อนโอเคครับเราต้องเอาเจ้านี่ไปนู่นเลย700 เมตร700 เมตรก็น่าจะนู่นแหละนะครับผมโอ้ผมว่าทางแม่งไม่ใช่ธรรมดาแล้วว่ะมีขับข้ามน้ำข้ามภูเขาด้วยทุกคนเอาจริงนะไม่ธรรมดาจริงว่ะรอบที่แล้วก็เยินละรอบนี้น่าจะเยินกว่าเดิมโอเคไปยังไงก็เถอะงานคือเงินคืองานบรรดาลสุขอ่ะเปิดไฟด้วยไปครับไปส่งของกันนะดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ขอให้ได้ค่าขอให้ได้คุ้มค่าหน่อยแล้วกันนะครับพาร์ทที่แล้วนี่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะเอารถไปติดมาโอเคเราต้องไปตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีทางเหรอตรงนี้เหรอมีอะไรยูทฟอร์เซลมีบ้านอยู่ตรงนู้นด้วยมีบ้านขายตรงนี้ไม่ใช่ทางขึ้นแล้วทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอคือมันเหมือนเป็นทางขาดด้วยนะแผนที่เราลืมวางแผนเลยเดี๋ยววางแผนใหม่วางแผนใหม่เดี๋ยวไปกินไปหาอะไรกินก่อนไปกินน้ำกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาขนของรู้สึกว่าเราทำงานโดยไม่มีแผนนะฮะไม่ได้เราต้องวางแผนก่อนเผื่อเราไปติดอยู่นู่นนานเราอาจจะหิวตายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปซื้ออะไรกินนิดนึงนะครับผมเอาอะไรมากินให้มันเรียบร้อยขับวนไปวนมานะแล้วก็ไปเติมน้ำมันด้วยโอเคดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันเดี๋ยวก่อนต้องเปิดฝาถังก่อนสิฝาถังอยู่ด้านนี้นะครับผมน่าจะถึงอยู่ฝนตกด้วยโอเคเติมน้ำมันมันจะมีเสียงอยู่นะสังเกตฟังเสียงให้ดีๆนะครับผมนี่เต็มแล้วนะครับเป็นการเติมน้ำมันที่รวดเร็วนะครับผมแล้วก็ซื้อพิซซ่ากับน้ำมากินหน่อยนะฮะดีที่ว่าร้านนี้มันเปิด24ชั่วโมงเนาะถ้าไม่เปิด24ชั่วโมงนี่เรียบร้อยเลยนะหิวข้าวกลางดึก แล้วดูดีเราได้มาขับรถกลางดึกด้วยโอ้ my god สุดยอดไปเลยนะครับขับรถกลางดึกมันจะเป็นยังไงมันก็จะมองไม่เห็นทางอ่ะสิเปิดไฟฉายช่วยโอ้ยพาร์ทนี้ผมว่าโหดกว่าพาร์ทที่แล้วอ่ะ
พราะว่าพาร์ทที่แล้วเรายังไปฝนยังไม่ตกอันนี้ทั้งมืดทั้งฝนตกนะมันก็จะโหดกว่านิดนึงนะเพราะว่ามันจะมองทางยากนิดนึงนะโอเคโหดแค่ไหนเราก็ไปได้เว้ยเชื่อฝีมือยังมาตั้มปะล่ะไปครับไปยาวไปโอเคน่าจะมาถูกทางแล้วแหละดูแผนที่ดิแผนที่เหมือนไม่เหมือนไม่มีได้แผนที่เลย แล้วรถติดรถไปไม่ได้เฮ้ยอะไรกันนี่ทางยังไม่ขึ้นเนินเลยรถไปไม่ได้แล้วหรอแค่นี้หนักเหรออะไรวะเนี่ยค่อยๆไปค่อยไปค่อยไปกันนะครับค่อยไปกันตามทางไปเรื่อยตามทางไปเรื่อยโอเคนี่มีทางให้ข้ามน้ำด้วยโอ้โหตรงนี้โคลนค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะครับผมโอ้โหโอ้โหแวะไม่รู้ขาไปได้หรือเปล่าแล้วขากลับจะกลับได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้แล้วรถติดหนึบเลยครับตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยโหติดหนึบเลยว่าฮัลโหลนี่ผมพยายามเลี้ยวช่วยนะครับผมโอ้โหโคนแค่นี้นะติดแล้วหรอโอ้รถโคตรกากรถไม่ได้เป็นอะไรที่แบบสายลุยสักเท่าไหร่เนี่ยผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจอทางแค่นี้แบบโอ้โหมันยังผ่านไม่ได้อ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมว่ารถเราต้องมีการอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างแล้วแหละนะครับผมอย่างแรกเลยผมว่าน่าจะไปอัพเทอร์โบนะเครื่องเดิมๆ NA ผมว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับโหขึ้นไหวปะเนี่ย200เมตรครับไปค่อยๆไป200เมตรขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมไม่ไหวครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้จอดตรงนี้ดับเครื่องเลยนะครับ200เมตรตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปนะเดี๋ยวเราวิ่งไปกันนะเอาของถือแบบนี้เราวิ่งขึ้นเนินไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหผมว่าอย่าขึ้นมาเลยโอกาสที่จะเสี่ยงรถคว่ำมีเยอะมากนะครับนี่ถ้าเอารถขึ้นมาได้นี่คืออาจจะคว่ำอยู่แถวนี้แหละแบบนี้คงไม่ไหวอะนะทุกคนไม่ไหวจริงนะครับโอเคไปวิ่งไปวิ่งไปโหตรงนี้หนืดนิดนึงครับขี้โคลนเยอะมากโหทางโหดมากผมว่ารถขึ้นมาไม่ไหวหรอกนะเป็นทั้งทางโคลนแล้วก็มันไม่ใช่ทางโคลนอย่างเดียวอะมันเป็นโคลนแล้วก็เป็นแบบขึ้นเนินด้วยไม่ไหวโอเคเอาของวางไว้เหมือนเป็นเหล็กนะเอามาวางไว้นะทุกคนข้างบนมีอะไรเปล่าขอขึ้นไปดูหน่อยสิขึ้นไม่ได้ว่ะฮัลโหลแค่นี้ขึ้นไม่ได้หรอโถเอ้ยนึกว่าขึ้นได้นึกว่ามีของให้เก็บอะไรอย่างงี้นะครับผมมีต้นไม้ให้ตัดด้วยนะฮะผูกโบแดงแบบนี้ตัดได้นะแต่ใครจะบ้ามาตัดถึงตรงนี้วะ ใช่ไหมค่อนข้างไกลกว่าจะเอาไปขายได้ไม้ร่วงก่อนพอดีนะครับผมโอ้เนี่ยรถขึ้นมาไม่ไหวหรอกนะครับเครื่องแบบตอนนี้ยู่ด้วยอ่ะขึ้นไม่ไหวแน่นอนจริงๆเราไม่ต้องข้ามน้ำมาก็ได้นะ วิ่งเอาของขึ้นมาเลยไม่ต้องข้ามน้ำหรอกเกียร์ตรงนี้ผมวิ่งลัดลงไปเลยโอเคสตาร์ทเครื่องมาแล้วก็ถอยหลังครับผมไปกลับกันอันนี้น่าจะกลับได้อยู่นะขามาได้ขากลับก็น่าจะกลับได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเนินอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปรับตังค์กันดีกว่าตอนนี้เรามีเงิน700แล้วเรามีเงินซื้อเทอร์โบแล้วน่าจะพอซื้อเทอร์โบกับท่อแล้วแหละนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างนะถ้ามีเทอร์โบเนี่ยมันน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรท่อ
แต่มันน่าจะมีท่อซึ่งเราก็ต้องมีตังค์ซื้อท่ออีกนะครับต้องเก็บตังค์ไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวเรามีสักพันกว่ามีสักพันหน่อยๆแล้วค่อยไปซื้อนะครับเพราะว่าเราต้องบริหารเงินให้ดีเพราะเราต้องซื้อกินด้วยนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าไงใช้เงินเกินตัวนะครับผมโหตรงนี้เนิดเจอขี้โคลนเนิดครับคือรถมันไปไม่ไหวว่ะเพราะว่าขี้โคลนมันเนิดเว้ยมันไม่ได้ยางไม่ดีนะถ้ายางไม่ดีมันต้องฟรีป่ะหรือว่าอันนี้คือฟรีอาจจะต้องเปลี่ยนยางมีดิฟลงดิฟล็อกอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ขับ4นะขับ4ยังขึ้นไม่ไหวอ่ะฮัลโหลไม่ไหวจริงดิฮัลโหลโคนแค่นี้นะขึ้นไม่ไหวอ่ะเอาออกนิดนึงออกขวานิดนึงตรงนี้น่าจะไหวอยู่ได้อยู่ครับค่อยไปโอ้โหทางนี่ไม่เจอโคลนแล้วนะแต่ยังขึ้นไม่ไหวอีกอ่ะโอ้โหไปฮะยาวไปโอ้นึกว่าจะกลับไม่ได้ซะแล้วกลับไม่ได้นี่อายมากๆเลย เอาแนวเขินเลยนะถ้ากลับไม่ได้เนี่ยโอ้ทางก็ไม่ใช่ว่าแย่นะโอ้ยมาเร็วเกินโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปรับตังค์กันดีกว่างานนี้เหมือนจะไม่ยากนะแต่ดูซิว่าจะได้ตังค์เยอะแค่ไหนนะครับผมน่าจะมีสัก200-300แหละนะคิดว่าโอเคไปค่อยๆไปฝนก็ตกยาวเลยเนาะดูดิมันตกยาวเลยฮะตกยาวเลยโอเคไปรับตังค์กันดีกว่าดับเครื่องสวัสดีครับมารับตังค์ครับดูนะจาก787เป็น1087ก็ได้มา300นะครับผมตอนนี้เควสก็หมดแล้วนะเหลือแต่ไอ้เควสจัมนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะไปจัมยังไงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนว่าเขาให้ทำอะไรแน่นะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะครับผมเนื่องจากมันไม่มีเควสแล้วมันต้องไปรับเควสที่คอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวเราไปรับเควสที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปเซฟด้วยนะเผื่อมันจะไฟดับอะไรแบบนี้บ้านผมเหมือนฝนจะตกนะครับขออนุญาตกลับบ้านสักครู่นะครับผมนะซิ่งไปเลยจังหวะนี้แล้วเหมือนวิ่งเต็มที่ได้40ว่ะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ24ไมล์ใครมีสูตรลับวิธีการหาเงินก็เม้นบอกกันหน่อยละกันนะครับเผื่อจะได้ไปหาเงินเพิ่มนะปิดไฟโอเคโอ้ยรถโคตรเปื้อนเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างละกันโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย